เถื่อวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเดือนมิถุนายนเหลืออีกมิถุนากรกฎาสิงหากันยาอีก4เดือนก็จะถึงวันที่ข้าราชการที่มีอายุครบ60ปีจะต้องเกษียณอายุหลายต่อหลายคนเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับ แต่บางคนที่ยังถือว่าตัวเองเข้มแข็งแข็งแรงมีความสามารถมากเหนือกว่ามนุษย์อื่น ก็ยังอาลัยอยู่กับตำแหน่งหน้าที่ที่ตัวเองดำรงอยู่ก็สุดแท้แต่จิตใจของมนุษย์ของแต่ละคนนะครับถ้าทำใจไม่ได้ก็จะทำให้จิตใจหดหู่เพราะว่าเมื่อถึงกำหนดอายุที่วางกฎเกณฑ์เอาไว้ก็จะต้องจากไป ตามระเบียบประเพณีที่ดีเรื่องของการต่ออายุนั้นมิใช่ว่าจะไม่เคยมีแต่ที่เคยมีนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านการเมืองไม่เกี่ยวกับความสามารถส่วนตัวแต่ประการใดถ้าเราคิดว่าเรามีความสามารถจนเขาจะต้องต่ออายุให้นั้นแล้วก็ไม่ได้รับการต่ออายุก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจโรคที่ว่านี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุในตำแหน่งใหญ่ๆแทบจะทุกท่านครับเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่เริ่มนับถอยหลังกันแล้วบางคนนั้นมีการเตรียมตัวหลังเกษียณไว้อย่างดีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจิตใจของตัวเองเท่านั้นเองนะครับว่าจะรับได้แค่ไหนเหมือนกับรับว่าเรื่องของความตายนั้นเป็นของธรรมดาโลกที่จะต้องเกิดขึ้นทุกผู้ทุกนามไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าเรื่องพูดถึงเรื่องความตายแล้วผมก็ได้รับข่าวที่เป็นข่าวน่าสลดใจสำหรับบรรดาเพื่อนฝูงของนาวาอากาศเอกโสพลอิสระเสนาณอยุธยาผู้ซึ่งเป็นสถาปนิกและเข้ารับราชการในกองทัพอากาศถึงแก่กรรมเมื่อคืนวันอาทิตย์ตอนเช้ามืดคือคืนวันที่3คืนวันที่30ตอนเช้ามืดก็เป็นเวลาวันจันทร์ที่31นั่นเองแหละครับโสพลเสียชีวิตตอน 2:30 ซึ่งล่วงเข้ามาเป็นวันใหม่ของ31พฤษภาคมคือวันจันทร์แต่ตามธรรมเนียมของไทยนั้นถือเอามืดสว่างเป็นเกณฑ์ถ้ายังไม่เห็นแสงเงินแสงทองก็ยังถือว่ายังเป็นคืนวันนั้นอยู่ไม่ได้นับแบบสากลว่าพอเลยสองยามแล้วก็จะเป็นวันใหม่ไปนับเอาเรื่องของแสงสว่างในตอนเช้านับเป็นวันใหม่แทน การนับแบบนี้ถ้าไปอยู่แถวแถวพระอาทิตย์เที่ยงคืนในตอนนี้นะครับโอ้โหรับรองเลยทีเดียวนับไม่ถูกอย่างแน่นอนเพราะที่นั่นมีโผล่เพลย์อยู่ตอนเดียวตอนใกล้เที่ยงคืนโผล่เพลย์อยู่ประมาณนาทีเดียวสักครู่หนึ่งพระอาทิตย์ก็ลอยขึ้นมาแต่ไม่สูงตรงหัวสูงแค่ระดับตาเท่านั้นเองครับ
ชาวบ้านบอกสูงแค่ระดับราวตากผ้าเท่านั้นแล้วก็เดินรอบตัวเราเป็นวงกลมอย่างนี้เขาเรียกว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่ทางตอนเหนือคือเลยเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลขึ้นไปนาวาอากาศเอกโสพลอิสระเสนานั้นสนิทสนมคุ้นเคยกับผมมากทีเดียวล่ะครับคือเป็นคนคอเดียวกันกินอะไรเหมือนกันสนุกสนานอย่างเดียวกันในสมัยที่ยังหนุ่มแน่น 3,000 ตึงนั้นเราก็มักจะไปไหนมาไหนร่วมกันกินข้าวกินปลากินเหล้ากินยาร่วมกันอยู่โดยตลอดแล้วก็มีสมาชิกอีกคนซึ่งจะทราบหรือยังก็ไม่ทราบว่าคุณสมพลเสียชีวิตแล้วคือคุณสง่าอารัมพีคุณแจ๋วสง่าอารัมพีซึ่งบอกข่าวเกี่ยวกับเรื่องสภาพสุขภาพของสมพลอยู่เสมอข่าวที่ว่านี้เพื่อนอีกคนหนึ่งของโสพลคือนาวาอากาศเอกอ่างทองอิ่มอภัยแจ้งมาคุณอ่างทองนี้วิศวะโสพลสถาปัตย์มารับราชการที่กองทัพอากาศด้วยกันหลายต่อหลายคนนะครับกำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่เมื่อวานนี้วันจันทร์ที่31ไปจนถึงวันเสาร์ที่5มิถุนายนที่ศาลา5วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครับในวันศุกร์ที่4งดสวดเพราะว่าเป็นวันวิสาขบูชามาสวดเอาวันเสาร์ที่5พอถึงวันที่6ทำบุญ7วันแล้วเก็บศพหลังจากทำบุญในตอนเพลเลี้ยงพระก็ขอแจ้งมายังเพื่อนฝูงและผู้ที่รักใคร่ชอบพอคุณโสพลอิสระเสนาได้ทราบว่าถึงแก่กรรมแล้วนะครับตั้งศพสวดพระอภิธรรมศาลา5วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนตอนนี้คำพังเพยที่ผมเอามาเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็เป็นความจริงขึ้นมาเรื่อยคือเพื่อนกินหายากเพื่อนตายหาง่ายเพื่อนตายใน ในที่นี้ก็คือเสียชีวิตจะด้วยอายุไขหรือโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามแต่เพื่อนฝูงที่คบกันรุ่นราวคราวเดียวกันจากไปในช่วงนี้อยู่เรื่อยๆก่อนหน้านี้พลเอกพักมีนักนิตอดีตแม่ทัพภาค2อดีตประธานองค์การโทรศัพท์ก็จากไปแล้วก็นี่ก็คุณโสพลอีกผมน่ะได้ทราบว่าคุณโสพลนี้สุขภาพไม่สู้ดีนับตั้งแต่ลูกชายประสบอุบัติเหตุคือบินฝึกทิ้งระเบิดหรือยิงปืนตามแผนการฝึกของกองทัพอากาศเขาเป็นนักบินไอพ่นครับแล้วก็เครื่องบินนั้นขณะที่ดำลงทิ้งระเบิดมันไม่เงยครับก็เลยชนดินถึงแก่กรรมทั้งที่ยังหนุ่มแน่นอยู่เลยเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้คุณโสพลสุดหนักลงไปออดๆแอดๆอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงแก่กรรมก็เชื่อว่าเพื่อนคงจะไปดีครับไปสู่สุคติอย่างแน่นอนเพราะเป็นคนที่ไม่มีจิตมุ่งร้ายหมายขวัญใครและไม่ได้เคยทำความเดือดร้อนให้แก่ใครในวัน
ที่4มิถุนายนที่จะถึงเนี่ยเป็นวันวิสาขบูชาวันแห่งการตรัสรู้ธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวันทั้งวันประสูติและวันนิพพานทางมูลนิธิธรรมกายขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุ500รูปช่วงสายปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาคบ่ายทอดพระป่าสามัคคีที่วัดพระธรรมกายทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาในการนี้มีรถรับส่งที่สนามหลวงด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกแห่งหนึ่งก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิข้างฮะเซ็งโมเตอร์อีกแห่งหนึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงข้างสระน้ำตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง8 นาฬิกาคำขวัญของวันวิสาขบูชาก็คือวิสาขบูชาทำใจให้ใสสะอาดพาตนให้พ้นอบายอบายนี้จะรวมถึงการติดยาเสพติดติดบุหรี่ติดเหล้าด้วยหรือเปล่าก็คิดกันดูก็แล้วกันแต่เมื่อวานนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเท่าที่ผมได้สังเกตดูผู้ที่ติดบุหรี่และสูบเป็นประจำแทนที่จะงดแทนที่จะลดกลับสูบเพิ่มครับหลายต่อหลายคนที่ผมได้พบเรียกว่า2 ใน 3บอกว่าเมื่อวานเป็นยังไงก็ไม่รู้กลับสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมากผมก็บอกว่าเขาให้งดสูบบุหรี่โลกผู้ที่บอกผมว่าสูบบุหรี่มากตอบว่าไงแหมมันไม่เป็นอย่างนั้นสิครับมันเหมือนจะยุให้สูบบุหรี่มากขึ้นคล้ายๆว่าเป็นการสูบสั่งลาหรืออะไรก็ไม่ทราบก่อนจะเลิกแต่ตามความเป็นจริงแล้วคงจะเลิกไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าบุหรี่มันคลายความเครียดเรื่องนี้สิครับผมอยากจะให้ผู้ที่ทำการรณรงค์ได้คำนึงถึงและก็ได้บอกให้รู้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนว่าบุหรี่คลายความเครียดได้จริงหรือเพราะนี่คือข้ออ้างของผู้ที่สูบบุหรี่เท่าที่ผมฟังมาจากปากคำของนายแพทย์ซึ่งค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้ได้บอกว่าตรงกันข้าม สูบบุหรี่แล้วจะทำให้เครียดยิ่งขึ้นผมอยากจะให้คุณหมอที่ค้นคว้าในเรื่องนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญและช่วยกันเผยแพร่ความจริงนี้ให้ผู้ที่สูบบุหรี่ได้ทราบว่าบุหรี่นั้นไม่ได้ช่วยคลายความเครียดแต่เพิ่มความเครียดมากกว่าขจัดความไม่รู้ให้แก่ผู้ที่ติดบุหรี่ได้ทราบถ้าจะถามว่าทำไมผมไม่บอกให้รู้เพราะว่ารายการนี้คนที่สูบบุหรี่ฟังอยู่มากมายผมบอกว่าผมพูดให้ปากหักก็ไม่มีใครเชื่อเพราะประการแรกผมไม่สูบบุหรี่ประการที่2ผมไม่ใช่หมอที่จะรู้อาการ
ไปทำอวดรู้มันก็ไม่สมควร หน้าที่นี้จึงเป็นหน้าที่ของผู้ซึ่งทำการรณรงค์เรื่องบุหรี่จะไปบอกว่าบุหรี่ทำให้เกิดโทษทำให้เกิดถุงลมโป่งพองทำให้เกิดเป็นมะเร็งก็จะมีข้อโต้แย้งขึ้นมาว่าคนไม่สูบบุหรี่ก็เป็นมะเร็งได้นี่ผมสูบบุหรี่มาตั้ง20ปีถุงลมก็ไม่เห็นจะโป่งพองแล้วจะมาอ้างว่าสูบบุหรี่แล้วถุงลมโป่งพองได้อย่างไรมันเกิดขึ้นของแต่ละคนซึ่งมีสภาพของร่างกายไม่เหมือนกันมากกว่าเออถ้าเขาโต้แย้งมาอย่างนี้เราจะไปโต้แย้งได้อย่างไร เพราะฉะนั้นเรื่องของการรณรงค์ให้เลิกบุหรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจของผู้สูบเราจะต้องเพ่งเล็งถึงเรื่องจิตใจเสริมให้มีกำลังใจโดยมีหลักฐานที่สนับสนุนว่าบุหรี่นั้นไม่ดีต่อสุขภาพให้แทรกซึมเข้าไปในสมองในหัวจิตหัวใจแล้วเมื่อหัวจิตหัวใจเข้มแข็งก็จะเลิกได้เองการเลิกบุหรี่นั้นถ้าลดเลิกไม่ได้หรอกครับนอกจากจะเลิกเด็ดขาดอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาที่ใช้ในการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะมีก้นกรองไม่มีอะไรต่างๆทิ้งไปให้หมดเพราะว่าผู้ที่สูบบุหรี่นี้เขาจะมีข้ออ้างที่ช่วยตัวเองให้กำลังใจตัวเองว่าสูบไปเถอะไม่ค่อยมีอันตรายเช่นมีไอ้ทิปสำหรับใส่บุหรี่ไอจะเรียกว่ากล้องหรืออะไรก็แล้วแต่ละครับผมเรียกไม่ถูกเพราะสูบไม่เป็นบอกว่ามันจะกรองนิโคตินให้อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ควันที่เข้าไปก็จะไม่เกิดโทษต่อร่างกายนี่ก็เป็นข้ออ้างอย่างหนึ่งที่โต้แย้งว่าบุหรี่มีอันตรายเขามีเครื่องป้องกันเขาว่าอย่างนั้นมลพิษทั้งหลายก็ยังมีหน้ากากยังมีอะไรต่ออะไรบุหรี่นี้ก็เช่นเดียวกันมันมีไอ้กล้องที่เขาสูบกล้องที่ใส่กับก้นบุหรี่นั่นแหละครับจะช่วยกรองนิโคตินเขาว่าอย่างนั้นจริงเท็จอย่างไรไม่ประจักษ์บางคนก็บอกว่าเวลานี้ผมลดแล้วดิฉันลดแล้วจะสูบก็จะสูบบุหรี่แต่ตราขอคือขอเพื่อนสูบแต่ขอถี่ยิบเลยวิธีนี้ไม่เป็นผลสำเร็จดีหรอกครับไอ้ข้อสนับสนุนไม่ให้เลิกบุหรี่นี่มีมากมายเหลือเกินเช่นว่าสูบบุหรี่แล้วงดสูบบุหรี่แล้วอ้วนอ้าวก็ไปอมลูกกวาดมันก็อ้วนน่ะสิมันน้ำตาลทั้งนั้นอ้าวมันอ้วนสิเพราะว่าไอ้ลิ้นซึ่งมีปุ่นปุ่มรับรสมันฟื้นขึ้นจากการสลบเพราะนิโคตินเกิดความอร่อยอร่อยสวาปามเข้าไปมากมันก็อ้วนมันอ้วนเพราะการกระทำของเราเท่านั้นแหละครับคนที่งดสูบบุหรี่แล้วไม่อ้วนมีถมเถไปขอยกตัวอย่างอีกคนนึงก็แล้วกันอย่างพลเรือเอกยุทธยาเชิดบุญเมืองนั่นอดบุหรี่แล้วร่างกายก็แข็งแรงโดดล่มได้แผลวแผลวทั้งที่อายุอานามเข้าไปตั้งปีนี้ก็เข้าไป68แล้วครับแต่โดดล่มได้อย่างสบายสบายเป็นนักโดดล่มที่อายุมากคนหนึ่งและมียศมากซะด้วยคนคนนี้ก็ไม่เห็นอ้วนเท่าที่ผมรู้จักกันนะยังมีอีกหลายต่อหลายคนที่เลิกบุหรี่แล้วก็ไม่เห็นอ้วนครับเมื่อวานนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกแต่ผมมีธุระที่จะต้องไป
รับลูกชายที่กลับจากอเมริกาเมื่อคืนนี้ตอน5 ทุ่มมีที่ดื่มกินอยู่ที่ชั้นล่างขาเข้าของตึกท่าอากาศยานที่ดอนเมืองมีชื่อว่าโซนิกที่ตรงนั้นนะครับมีกาแฟมีอาหารอะไรพวกสแน็คขายอยู่มีป้ายบอกว่าเขตปลอดบุหรี่แต่แทบจะทุกโต๊ะสูบบุหรี่กันเหมือนกับว่าวันนี้คือวันส่งเสริมให้สูบบุหรี่โลกครับคิดกันดูก็แล้วกันว่าการรณรงค์วันนี้ได้ผลแค่ไหนครับฟังครับตอนนี้มรสุมได้เคลื่อนย้ายจากในอ่าวไทยไปโหมกระหน่ำอยู่ทางทะเลอันดามันแต่มรสุมนั้นถ้าวันไหนมีพายุคลื่นในทะเลก็แรงแต่ก็เป็นไปอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันอย่างจำเจที่ภูเก็ตนั้นถึงแม้ว่าจะมีพายุแต่ก็จะกระหน่ำทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นทะเลเปิดซึ่งเป็นทะเลเปิดนะครับทีนี้อ่าวที่เขาจอดเรือบังลมอยู่อย่างอ่าวมะขามหรือเรียกสั้นๆว่าอ่าวขามนั่นก็มีเกาะหลายเกาะตลอดจีวีเวิ้งอ่าวที่บังลมได้ในสมัยโบราณเรือเล็กเรือน้อยจะมาคลาคล่ำอยู่ที่นี่เวลาท้องทะเลเกิดมีพายุเดี๋ยวนี้เรือใหญ่ขึ้นสามารถทนทานต่อคลื่นลมได้เป็นอย่างดีอย่างเรือสำราญใหญ่ๆเนี่ยอันดามันพรินเซสซีทรานพรินเซสอะไรพวกนี้ก็สามารถจะทนคลื่นลมได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะออกเรือในฤดูการมรสุมได้ต้องออกไปในขณะที่ไม่มีพายุเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่ก้าวหน้ามากการพยากรณ์อากาศเกี่ยวกับเรื่องพายุนี้แม่นยำกว่าแต่ก่อนไม่ใช่ดูฟ้าดูฝนเสร็จแล้วก็บอกว่าจะมีพายุเพราะว่าคือสมัยผมเด็กๆนั่นน่ะพอเห็นท้องฟ้าแดงผู้ใหญ่จะบอกว่าปลาทูเข้าโป๊ะเอ๊ะทำไมท้องฟ้าแดงแล้วประตูเข้าโป๊ะผมก็สมัยนั้นเด็กนี่ก็ไม่ถามผู้ใหญ่เขาบอกว่าประตูเข้าโป๊ะก็เข้าโป๊ะถ้าเห็นท้องฟ้าแดงแล้วก็เป็นอันรู้ว่าจะมีประตูกินมากบ้าขึ้นมาเพราะว่าประตูเข้าโป๊ะสมัยนี้ไม่มีใครพูดเลยครับมีแต่พูดว่าอุตุนิยมเขาบอกว่าจะมีคลื่นลมแรงในช่วงระยะ 2-3 วันนี้เรือเล็กอย่าออกไปนอกฝั่งอะไรอย่างนี้เขาก็จะบอกจะเตือนกันก็ทำให้เรือสำราญที่จอดอยู่ที่ภูเก็ตนั่นสามารถที่จะนำนักท่องเที่ยวไปท่องทะเลได้โดยเลือกวันเอาที่ทะเลเรียบถึงจะมีคลื่นลมเล็กน้อยถ้าจะไปทางแถบพังงากระบี่เกาะพีพีอย่างนี้นะครับก็จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยบังลมให้โดยตลอดก็สามารถท่องทะเลได้ในฤดูมรสุมนี้ทำให้การท่องทะเลภูเก็ตไปพังงาไปกระบี่ไปเกาะพีพีพวกนี้นะครับสามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งฤดูมรสุมไม่เหมือนแต่ก่อนเรือยังเล็กอยู่
ที่เกาะพีพีเนี่ยตลอดระยะเวลา6เดือนเหมือนกับถูกปล่อยเกาะครับยังเกาะแถวเกาะหลีแปะหรือทั้งเกาะราวีอาดังก็เท่ากับถูกปล่อยเกาะเหมือนกันเพราะตรงนั้นเป็นทะเลเปิดคลื่นลมแรงไม่มีเกาะกำบังอยู่แล้วก็เรือเล็กๆ เนี่ยจะไม่กล้าออกวิ่งไปทางด้านโน้นทางด้านตารุเตาด้านนั้นไม่กล้าวิ่งออกไปแต่เดี๋ยวนี้ครับเรือมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เลือกเส้นทางเดินเรือให้มันบังเกาะบังแก่งไปก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้เรืออันดามันพรินเซสนั้นถอนสมอจากภูเก็ตเข้ามาสู่อ่าวไทยแล้วนะครับผมได้ยินแว่วๆมาว่าทางอันดามันพรินเซสนั้นจะรับนักท่องเที่ยวท่องทะเลไปยังสิงคโปร์คือเป็นเส้นทางยาวเลยจากกรุงเทพไปสิงคโปร์สิงคโปร์มากรุงเทพส่วนเรือซีทรานพรินเซสก็ยังทอดสมออยู่ที่ภูเก็ตครับเพราะว่าเขาจะวิ่งอยู่แถวนั้นแถวพังงาแถวกระบี่โดยมีโปรแกรมหลายโปรแกรมครับอย่างพังงากระบี่เนี่ยออกเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยนะครับรถบัส VIP ถึงภูเก็ตในตอนเช้าลงเรือซีทรานพรินเซสไปดูไปเกาะห้องเล่นน้ำดำน้ำชมปะการังวันต่อมาชมถ้ำพระนางเล่นน้ำพักผ่อนชายหาดบ่ายชมเกาะด้ามหอกด้ามขวานแล้วก็ชมปะการังด้วยเรือปะการังเรือกึ่งดำน้ำลำแรกของไทยที่เกาะพีพีวันที่4ต่อมาเข้าอ่าวพังงาหรือที่เราเรียกว่ากุ้ยหลินแห่งเมืองไทยที่มีเกาะตะปูอะไรต่ออะไรแล้วก็เขาพิงกันให้ดู จากนั้นก็จะกลับถึงภูเก็ตเดินทางกลับกรุงเทพในวันที่5ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพถ้าท่านนึกสนุกว่าจะไปเที่ยวล่องทะเลในช่วงนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่ Sea Tran Travel หรือที่เคาน์เตอร์ Sea Tran ชั้น1เซ็นทรัลชิดลมครับ วันที่เขาจะเดินทางเนี่ยตลอดเดือนมิถุนาแล้วก็ตลอดเดือนกรกฎาสิงหาจนทั้งถึงกันยาตุลาเป็นช่วงไปช่วงละ5วันถ้าท่านสนใจก็ติดต่อถามรายละเอียดได้เพราะว่าราคาที่กำหนดไว้เนี่ยมีราคารวมค่าเดินทางแบบ VIP ฮะท่านที่ชำระค่าเดินทางที่เคาน์เตอร์ซีทรานห้างเซ็นทรัลพิดลมชั้น1นั่นน่ะก็จะได้รับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พร้อมบัตรสมาชิกซีทรานครับเพื่อรับส่วนลดในการเดินทางครั้งต่อไปอีกโปรแกรมหนึ่งก็ PP พังงานี่ก็5วันเช่นเดียวกันครับสนนราคาเท่าเทียมกันก็เดินทางสลับกันเช่นว่าทางไปพังงากระบี่ไป4ถึง8นี่ยกตัวอย่างนะฮะส่วนพีพีพังงาก็1ถึง5มิถุนายนเขาเปลี่ยนเส้นทางไปเกาะพีพีเท่านั้นไปดูเกาะพีพีดอนแล้วก็
มาล่องเรืออ่าวพังงาอีกแล้วก็กลับภูเก็ตนั่นก็พีพังงาไม่ได้ไปเกาะห้องถ้ำพระนางมี2โปรแกรมด้วยกันติดต่อได้นะครับที่ผมเล่าถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมไม่ได้ท่องทะเลกับซีทรานพรินเซสหรืออันดามันพรินเซสมาเป็นเวลานานแล้วคุณพัฒนาในเรือพบกันเมื่อวานนี้ก็คุยกันบอกว่าพักพวกถามหาผมอยู่ว่าไม่ลงไปล่องเรือกันบ้างเลยทั้งที่ตะก่อนนี้ไปกันหัวหกก้นขวิดกันอยู่โดยตลอดก็บอกคุณพัฒนาไปว่าตอนนี้อะไรอะไรมันรัดตัวเหลือเกินนะฮะไม่ใช่งูมารัดหรอกเพราะว่าแกจนป่านนี้งูไม่มารัดเด็ดขาดก็ไม่เป็นไรแต่ไอ้เรื่องอะไรต่างๆนานาที่มันมีมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้ปลีกตัวไปไหนมาไหนลำบากไม่เหมือนกับแต่ก่อนเอาไว้ให้มันปลอดโปร่งยังไงแล้วก็ผมจะโดดลงไปสักทีหนึ่งเพื่อจะรำลึกถึงความหลังล่องทะเลในเวลาเดือนหงายเนี่ยนะครับขอเรียนว่าไม่มีที่ไหนสวยเท่ากับทะเลเวลาเดือนหงายในคืนข้างขึ้นแก่ๆนับตั้งแต่11ค่ำไปถ้ายิ่งได้ไปถึง15ค่ำเนี่ยพระจันทร์กลางทะเลจะสวยบอกไม่ถูกเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศถ้าเมฆใสพระจันทร์เต็มดวงนี่สวยนักสวยหนาผมเคยนอนไม่หลับนอนไม่ลงตอนที่เดินทางไปเกาะสมุยด้วยทางเรือครั้งแรกโดยเรือพานุรังสีก็เป็นเวลาประมาณสักราวๆ20ปีได้แล้วก็ร่วมทางกันไปก็คุณสุพรรณรัตน์คุณสมพงศ์สิริหงส์พลเรือโทสมพงศ์สิริหงส์ตั้งแต่ตอนนั้นดูเหมือนจะเป็นยศยังเป็นเรือเอกเรืออะไรอยู่นี่แหละครับก็เดินทางกันไปเป็นเวลาที่เรียกว่าเดือนหงาย15ค่ำเราไม่ได้นอนในห้องครับแต่ขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าพระจันทร์สว่างจนแบบที่เขาว่าแทบจะจับมดได้นะสวยจริงๆนั่นก็เป็นเรื่องของการเดินทางที่ประทับใจมีรู้ลืมครับเดือนหงายกลางทะเลนี้ถ้าใครไม่เคยเห็นหาโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็จะประทับใจไม่รู้ลืมไปนานทีเดียวท่านผู้ฟังครับเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเล็กน้อยเนี่ยผมขอตบท้ายด้วยการรายงานการไปพักที่มารีลานคือเป็นที่พักแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกับครูเกอร์ปาร์คที่ตรงนั้นอยู่ติดกับแม่น้ำสายหนึ่งชื่อน่ากลัวครับชื่อครอคโคไดริเวอร์ผมนึกว่าเขาคงจะตั้งไว้เฉยๆที่ไหนได้ล่ะมันมีจระเข้จริงๆแล้วก็มีฮิปโปซึ่งเป็นมิตรกับจระเข้ไม่ทำอันตรายซึ่งกันและกันอยู่เป็นจำนวนมากที่พักนี้อยู่ในบริษัทที่เรียกว่าซันกรุ๊ปซึ่งมีรีสอร์ทมีลอดจ์มีโฮเทลหลายต่อหลายแห่งใน
เซาท์แอฟริกาที่เคปทาวน์นั้นมีเคปซันที่ผมไปพักที่โจฮันเนสเบิร์กนั้นมีเซนเทนซันที่ผมไปพักคณะของเราไปพักที่อีสเทิร์นทรานสวาลก็มีซาบีริเวอร์ซันแล้วก็ที่ครูเกอร์พาร์คข้างประตูครูเกอร์พาร์คซึ่งเป็นวนอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่กว้างขวางขนาดประเทศฮอลแลนด์ทั้งประเทศในครูเกอร์พาร์คนั้นมีแคมป์อยู่ถึง24แคมป์มาริลานนี้อยู่ใกล้กับทางออกของครูเกอร์พาร์คอยู่ริมแม่น้ำครอคไดริเวอร์หรือแม่น้ำจระเข้ที่พักนี้ก็จัดว่าพักได้อย่างสบายมากเป็นกระท่อมเป็นหลังไปคนที่ไม่ชอบอยู่กระท่อมที่ตัวตึกใหญ่นั้นเขาก็มีห้องพักให้พักครับถ้าจะเทียบกับมาลามาล่าที่ผมไปนั้นทางมาริลานนั้นก็อยู่ในอันดับรองลงมาจากมาลามาล่าที่นั่นแพงหน่อยที่นี่ก็สนนราคาใช้การได้คือไม่แพงเท่ากับมาลามาล่าที่ตรงนี้เหมาะสำหรับท่านที่จะไปดูสัตว์ในครูเกอร์พาร์คซึ่งไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าในครูเกอร์พาร์คนั้นเขามีถนนลาดยางคล้ายๆว่าเราไปดูสัตว์ในเขาดินทั้งที่เป็นป่าธรรมชาติแต่ก็เหมือนกับสภาพเหมือนกับไปดูสัตว์ในเขาดินเพราะว่าความสะดวกมันมีมากซะเหลือเกินแต่อย่างมาลามาล่านั้นเป็นซาฟารีที่แท้จริงครับเพราะเข้าไปตามภูมิประเทศกระโดกกระเดกกระเด็นกระดอนไปโดยตลอดที่มาลิลานี้อาหารดีอาหารจะดีกว่าที่มาลามาล่าโดยซ้ำไปเพราะว่าพ่อครัวนี้ตัวยังกระยักแล้วก็มีแม่ครัวหญิงครับเป็นเชฟหญิงผัดไอ้เจ้าพวกตะปัญญากิโดยใช้เนื้อนกออสตริชเอามาผัดอร่อยอร่อยมากทีเดียวครับมาริลานนี่ต้องยกให้ในเรื่องอาหารแล้วก็มีผู้นิยมไปพักกันมากมายถ้ามีสัมมนามีอะไรเขามักจะไปที่นี่กันนี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่เป็นที่ประทับใจของการไปเซาท์แอฟริกามีผู้บอกว่าให้ผมลองจัดโปรแกรมดูผมก็เตรียมการเรียบร้อยแล้วครับแต่เราจะไปเซาท์แอฟริกากันอีกครั้งหนึ่งเหมาะที่สุดก็คือเดือนกันยายนครับเดือนนั้นล่ะเหมาะที่สุดเพราะว่าเป็นเดือนที่สิ้นฤดูหนาวแต่ถ้าจะไปใน 2-3 เดือนนี้ก็ไม่ได้ผิดกติกาแต่ประการใดยิ่งไปในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นกลางฤดูหนาวของเขาอากาศก็ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปอุณหภูมิอย่างต่ำก็ลงมาแค่ราวๆ4ดีกรีในห้องในหับก็มีเครื่องทำความอุ่นสบายออกมาสำหรับคนที่ชอบหนาวๆคงจะชอบในช่วงนี้เอาไว้ให้ผมดูอีกทีนะครับว่าควรจะไปในตอนไหนนะนี่ก็เรียนให้ทราบว่าแหล่งสุดท้ายที่เราไปซาฟารีกันไปดูสัตว์ไปพักในป่ากันเนี่ยก็ที่มาริลานเพราะในวันรุ่งขึ้นเราก็เดินทางกลับมาโจฮันเนสเบิร์กครับสวัสดีครับ